นะมากันที่ออสการ์นะครับเผยรายชื่อ10หนังที่เข้าชิงสาขาเทคนิคพิเศษรอบแรกนะครับนะครับสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์นะฮะได้ประกาศ10รายชื่อที่เข้ารอบแรกนะครับให้คณะกรรมการด้านเทคนิคพิเศษนะครับได้พิจารณาในสาขา Visual Effects นะฮะเทคนิคพิเศษด้านภาพยอดเยี่ยมนะสำหรับการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่87นะครับที่จัดกันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วก็เตรียมที่จะประกาศผลเนี่ยต้นปีหน้านะครับ10เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างแต่ล้วนแล้วเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่ทำเงินมหาศาลในรอบปีนี้นะครับ Interstellar ดูหรือยังครับดูยังคุณยังค่ะยังนะฮะกัปตันอเมริกานะครับภาคใหม่ The Winter Soldier นะครับ Dawn of the Planet of the Apes นะครับ GodzillaGuardians of the Galaxy นะครับ The Hobbit Battle of the Five Armies นะครับ Maleficent นะฮะยังไม่ได้ดูเลยใช่ไหมครับ Night at the Museum Secret of the Tomb นะฮะ Transformer Age of Extinction ดูยังฮะยังนะฮะ X-Men Days of Future Past ดูยังฮะยังค่ะไม่เป็นไรอย่าถามเลยตัวเก่งนะในปีนี้ก็คือ Interstellar ของ Christopher Nolan นั่นเองนะครับเพราะทางสถาบันเนี่ยมักจะเลือกหนังที่ไม่ใช่จะมีแค่เทคนิคพิเศษอย่างเดียวเท่านั้นจะต้องเป็นหนังที่มีคุณภาพในทุกๆด้านและมีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับมาดูกันในช่วง6ปีที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างที่ได้รับรางวัลนี้นะครับ The Curious Case of Benjamin Button ผมชอบมากเรื่องนี้สนุกมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเอฟเฟกต์ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะ Avatar อันนี้ควรได้ Inception Hugo Life of Pi และล่าสุดกับ Gravity ครับนะครับแต่การประกาศรายชื่อนะครับนี่เป็นเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเสร็จปุ๊บก็จะเลือกเหลือเพียงแค่5เรื่องนะครับโดยหนัง10เรื่องเนี่ยนะฮะจะต้องส่งไฮไลท์ฉากที่โชว์เทคนิคพิเศษความยาวเนี่ย10นาทีส่งให้กับคณะกรรมการให้พิจารณานะฮะก่อนจะมีประกาศรายชื่อหนังที่ผ่านเข้ารอบ5เรื่องเนี่ยวันที่15มกราคมปี2015จะประกาศรางวัลออสการ์22กุมภาพันธ์2015ครับOnce our artists here at ILM. นั่นไงผมดูนี่ไม่ต่ำกว่า8เรื่องนะในนี้เนี่ยนะฮะงานน้อยฮะมีเวลาไปชมภาพยนตร์อย่าเมาตัวเองไงงานเยอะเขาไม่มีเวลาดูพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมากับไฮโซแฮปปี้นิ่งส์ค่ะครับ